สวัสดีทุกท่านที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบ็อกซ์บอลอีกครั้งนึงเนาะซึ่งก็หายหน้าหายตาไปดนพอสมควรนะหนึ่งแต่ว่าติดภารกิจกันแน่แล้วก็มีหลายเรื่องที่ว่ามันยากซะเหลือเกินตรงนี้เนาะสำหรับที่เราจะไปอัปเดตการงานของทีมชาติลาวในคนอายุเกิน20ปีเนาะที่ว่าล่าสุดก็สามารถเอาชนะกวมไปแบบสบายกันเลย3-0ซึ่งแน่นอนในนัดนี้ทีมชาติลาวมีโอกาสที่ว่าจะได้ประตูถึง6-7หน่วยก็ได้แต่ว่าบัวคมเองเนาะหลังจากมีโอกาสยิงถึงเกือบ20เทื่อหรืออาจจะกลายก็ได้เนาะแต่ว่าเป็นประตูเพียง3ครั้งเท่านั้นน่ะซึ่งนี่ก็อาจเป็นจุดหนึ่งที่ทางมิเคิลไวส์จะต้องมีการปรับปรุงทีมอีกทีนึงในนัดต่อไปเนาะสำหรับเบื้องนั้นนี่กันก่อนก็คือนัดนี้ทีมชาติลาวลงสนามพบกับทีมชาติกวมเนาะในหุ่นยนต์เกิน20ปีในการแข่งขันบาเต้ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นยนต์เกิน20ปีประจำปี2023เนาะซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกกลุ่มซีเนาะซึ่งจัดอยู่ที่ประเทศลาวเฮานี่เองเนาะในระหว่างวันที่10กันยาเป็นต้นไปเนาะซึ่งทีมชาติลาวลงสนามพบกับทีมชาติกวมปรากฏว่าทีมชาติลาวชนะไป3-0เนาะซึ่งประตูทมิฬก็ได้จากการยิงของอนันตศาสีพงพันธ์ในนาทีที่31ก่อนที่ประตูที่2จะได้จากการยิงของจัตุวิชัยคุณตุมพรจากกับลูกฟรีคิกและสุดท้ายก็จะเป็นอาทิตย์หลวงลาดยิงประตูตอกย่ำชนะกับทีมชาติลาวชนะไป3-0ในนาทีที่88นะซึ่งในนอกนั้นนี่หลายคนก็อาจจะเห็นกันแล้วว่าทีมชาติลาวสร้างสรรค์โอกาสเปิดเกมบุกกันอย่างต่อหนึ่งในโอกาสยิงเกือบว่าซาวกว่าข้างคนอ่ะแต่ว่าน่าเสียดายเนาะโบคมโฮมีหลายจังหวะสะดุดเกินตามเสาตามข้างเสียดออกไปเนาะแต่ก็ยังบอดีพอที่ว่าจะเป็นประตูแต่ได้เพียง3ประตูเท่านั้นซึ่งนี่ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งของทีมชาติลาวที่ว่าก้าวมาจากทีมชาติ U19 เนี่ยที่ว่าก่อนหน้านี้ก็คว้าห้องแซมการแข่งขันบาสเตซิงแซมอาเซียนเนาะซึ่งนี่ก็เป็นฝ่ายใต้การนำทีมของทานไมเคิลไวส์ที่มาปั้นทีมสุดนี่ขึ้นมานั่นเองเนาะก็ถือว่าเห็นถึงความพัฒนาขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งสำหรับทีมจากอาเซียนของเราได้เนาะก็คือทีมชาติกวมนั่นเองต้องขอซับไซด์กันทั้งว่าคนจะเป็นแบบใดก็ตามเนาะทั้งจากผลดังกล่าวแค่ในทีมชาติลาวเก็บเพิ่มเป็น3คะแนนจากนัทธมิตรหยุดทีมนำของกลุ่มซีส่วนว่าอันดับ2เป็นทางด้านปาเลสไตน์และก็เยเมนมี1คะแนนเท่ากันหลังจากที่มาเสมอกันที่3เป็นทีมชาติญี่ปุ่นยังบ่ทันได้ลงสนามจากนัดเนาะส่วนมาที่สุดท้ายก็เป็นทางด้านกวมลงสนามไป1นัดเสียไปเนาะยังไงก็ตามนัดต่อไปทีมชาติลาวจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่12กันยา2022เนี่ยอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สปปลาวเฮานี่เองในเวลา 19:00 นนั่นเองก็ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรนะต้องติดตามกันบ้างทีมชาติลาวจะสามารถต่อกรกับทีมชาติญี่ปุ่นได้ในหลายสัปดาห์ก่อนที่ว่านัดที่3จะไปพบกับเยเมนในวันที่14กันยา2022เวลา 19:00 นเช่นเดียวกันในการนัดสุดท้ายของกลุ่ม4พบกับทีมชาติปาเลสไตน์ในวันที่18กันยา2022เวลา 19:00 นเช่นเดียวกันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นั่นเองส่วนนี้ก็เป็นบทสรุปของนัทมิตรของทีมชาติลาวก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะถึงแม้จะไม่สามารถยิงประตูได้หลายก็ตามแต่ก็สามารถชนะได้ยึดทีมนำของกลุ่มสร้างความมั่นใจต่อไปก่อนที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในนัดต่อไปสุดท้ายครับผมพิธาเบอร์เบิร์นบรรยากาศการแข่งขันกับผู้กำงามจากทีมงานเฮาที่ไปถ่ายมารวมถึงบรรยากาศของแฟนบอลในดังกล่าวไปชมกันยาวกันเลย